ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับต้าบาร์เบอร์นะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับเราจะมาแนะนำวิธีการโกนหนวดนะครับหลายคนอาจมีปัญหานะครับโกนหนวดแล้วแสบโกนหนวดแล้วเจ็บนะครับหรือว่าโกนหนวดแล้วแบบรู้สึกแบบระคายเคืองนะครับแล้วก็ต้องเสียเงินเยอะๆเพื่อซื้อใบมีดนะครับซื้อด้ามมีดโกนอะไรอย่างนี้นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการโกนหนวดยังไงไม่ให้เจ็บไม่ให้แสบแล้วก็ประหยัดในเรื่องของการซื้อใบมีดด้วยนะคนที่เป็นซาลอนไม่อยากใช้มีดโกนหนวดนะครับไอเทมตัวนี้เนี่ยใช้ดีนะครับและคนที่ธรรมดาทั่วไปนะแต่มีหนวดเยอะนะครับแบบต้องแต่งต้องเล็มอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับและไอเทมที่ช่วยให้ชีวิตการโกนหนวดของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือนี่เลยนี่ครับผม5017เนี่ยเพื่อนๆนะเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ได้มาโฆษณานะนี่เห็นครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหถือว่าเนี่ยนะครับบางนี่ครับแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะเห็นไหมครับดูความบางนะครับคือคล้ายๆกับมีดโกนนะครับแต่ไม่ขนาดคมขนาดนั้นนะแล้วไม่กินเนื้อด้วยนะตัวนี้นะครับรับคมครั้งหนึ่งใช้งาน2ปีนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับ2ปีแน่นอนนะครับผมใช้มาแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโกนหนวดแบบไม่เจ็บแบบไม่แสบนะครับแล้วก็ใกล้เคียงมีดโกนมากที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับเพื่อนนะใครที่เป็นซาลอนนะครับไม่ต้องใช้มีดโกนก็ได้นะใช้ตัวนี้โกนแทนก็ได้นะครับผมหนวดของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะผมเนี่ยถ้าใช้มีดโกนเนี่ยคือไม่ได้เลยครับแสบเจ็บผมไม่ชอบเอาเข้าไปรอบเดียวนะเพื่อนเห็นไหมรอบเดียวเองนะนะครับผมลากรอบเดียวนะเห็นไหมดูนะเพื่อนนะผมลากรอบเดียวนะครับคือมีตอเล็กน้อยมากๆนะครับแล้วมันจะมีอีกวิธีนะครับที่เราจะโกนได้ใกล้เคียงมีดโกนมากที่สุดนะเพื่อนนะเห็นนะนี่นะครับเพื่อนๆใช้แต่งก็ได้นะแต่งพวกจอนนะครับแต่งนวมแต่งจอนอะไรพวกนี้นะครับได้หมดนะครับแต่สำคัญนะครับก็คือว่านะครับถ้าเราตัดไปประมาณนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาเศษผมออกด้วยนะเห็นไหมครับเศษผมมันติดเนาะเราก็ปัดออกนะครับแล้วเราก็หยอดน้ำมันนิดนึงนะครับเพื่อให้ความคมเนี่ยมันคมขึ้นนะครับเออนะครับอย่างนี้ครับฝั่งนี้เนี่ยเกลี้ยงแล้วและอย่างนะคือที่ผมชอบคือมันไม่เจ็บและมันไม่แสบหลังโกนนะเพื่อนโอเคเนี่ยดูนะครับโฟกัสแบบชัดๆเลยนะเดี๋ยวว่าผมหลอกนะเห็นไหมครับนี่ดูนะครับคือมีตอเล็กน้อยเท่านั้นนะนะครับต่อพวกนี้เนี่ยเราจะมาเก็บนะครับวิธีเก็บก็คือว่าเนี่ยถ้าเราอยากให้มันแบบบางก็มีแบบบางอีกครับเก็บด้วยการย้อนนะถ่ายย้อนขึ้นไปมันจะใกล้เคียงมีดโกนมากที่สุดเลยนะแต่มันคงทําไม่ได้เหมือนมีดโกนนะเพื่อนมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่คือใกล้เคียงมากนะครับคือการโกนย้อนแต่ถ้าเพื่อนๆบอกเพื่อนไม่ได้อยากขาวขนาดนั้นก็ไม่ต้องโกนย้อนก็ได้แต่เพื่อนๆอยากได้ขาวแบบใกล้เคียงมีดโกนนะ
เพื่อนๆก็โกนย้อนขึ้นมาเนี่ยนี่นะครับสุดๆอ่ะเนี่ยถ้าเราโกนย้อนเนี่ยเห็นไหมใครที่เป็นซาลอนนะครับน่าซื้อไปใช้โกนหนวดให้ลูกค้านะคือไม่มีต่อเลยนะครับแล้วตรงหนวดนะเราก็ใช้วิธีการโกนย้อนเหมือนกันนะแบบนี้นะโอ้ my god เพื่อนดูครับเมื่อกี้มีตอดำๆใช่ไหมตรงเนี้ยพอเราโกนย้อนเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคือหายโคตรดีอันนี้คือผมไม่อวยของตัวเองเพราะว่าผมใช้เองนะครับดูครับดูฝั่งนี้ดูแบบใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้โม้นะมันทำได้ใกล้เคียงมีดโกนและอย่างนะมันคือมันไม่เจ็บแล้วมันไม่แสบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยและอย่างคือมันไม่สกปรกไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับคือแค่นี้ไม่สกปรกเพื่อนๆก็เห็นไหมครับง่ายมากนะครับเออแบบเร็วไม่ถึงนาทีด้วยนะเรามาโกนฝั่งนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะโกนย้อนเลยก็ได้นะครับเพื่อนนะเห็นไหมครับคือแบบผมไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะแล้วไม่ต้องกดอะไรมากมายครับเห็นไหมครับโอ้โหโกนย้อนขึ้นมาเพื่อนอยากได้แบบมีโกนเพื่อนก็โกนย้อนขึ้นมาแต่ไม่ต้องไปกดนะครับคือธรรมดาเลยธรรมชาติโอเคนะครับเห็นไหมครับคือแบบนิดโกนใกล้เคียงสุดเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับโอ้ดีมากโกนย้อนขึ้นมาเล็กน้อยวิธีการโกนนะคือว่าตัวนี้มันไม่บาดผิวนะเราไม่ต้องไปกดนะครับไม่ต้องไปลงน้ำหนักเยอะนะครับถ้าของที่มันคมเนี่ยมันจะถ่ายขึ้นมานะครับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆบอกแบบนี้ไปซื้อ Lazada นะครับเพื่อนๆก็ต้องเอาไปรับคมด้วยนะครับแล้วก็หาช่างรับคมที่ดีๆ ด้วยนะครับแต่ถ้าสนใจก็ทักมานะครับก็มีของเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับดูนะครับbefore after ไปเลยนะครับเห็นไหมครับคือมีดโกนไม่ต้องได้กินนะครับและมันไม่แสบและก็ประหยัดตังค์นะครับเพราะว่าตัวเนี้ย630ใช้ไป 2-3 ปี4ปีแน่นอนนะครับแล้วก็ซาลอนเนี่ยต้องมีนะครับตัวเนี้ยคือแบบ very good มากๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาบอกเทคนิคกันเพียงเท่านี้นะครับใครที่แบบมีหนวดเยอะๆคราวเยอะๆเราไม่อยากโกนด้วยใบมีดนะครับมันเจ็บหรือว่าไม่อยากเปลืองตังค์ซื้อใบมีดให้มันเปลืองตังค์ไปเยอะนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนนะโอเคนะครับ
และซาลอนไม่พลาดที่จะมีตัวนี้ไว้สักตัวเนี่ยเอาไว้โกนหนวดนะถือว่าลดเวลาของคุณไปได้เยอะเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครสนใจตัวนี้นะก็ทักมาได้นะครับผมรับคมเองนะครับการันตีความคมแน่นอนนะครับก็ทักมาได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ต้าบาร์เบอร์นะและกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของต้าบาร์เบอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย